ินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกันถึงเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็อยากจะได้เมนูอาหารที่มีตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะเยอะหน่อยวันนี้เตรียมเมนูอะไรมาเอ่ยคะวันนี้ก็จะเป็นซุปฟักทองนะคะกับอกเป็ดลมควันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากผัดหอมใหญ่กับน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใส่ลูกผักชีค่ะตามด้วยฟักทองนะคะผัดให้นิ่มใส่น้ำค่ะค่ะต้มจนเปื่อยแล้วก็เติมครีมแล้วก็อบเป็นลมควันค่ะใส่เม็ดผักชีค่ะเม็ดผักชีเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะคะให้ดีขึ้นต้มจนเปื่อยเลยค่ะผักทองของเราก็นิ่มเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราใส่ครีมธัญพืชค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะซุปฟักทองและอกเป็ดลมควันค่ะและสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะก็สั่งได้เลยค่ะที่ Healthy Tasty Delivery ค่ะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น